พี่แนวครับตอนนี้เรามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรอะครับเนี่ยดูสิครับคนกลายเป็นตัวสีม่วงหมดแล้วอะเออนั่นสินะเหมียวชักทำไมคนกลายเป็นสีม่วงแบบนี้หรือว่าเขากินมันม่วงเกินไปตัวเลยกลายเป็นสีม่วงครับจะบ้าเหรอตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะเหมียวชักอะไรครับพี่นิวคนนั้นเขาอะไรครับเขานี่เธอดูสิคนนั้นน่ะเขาเหมือนขยับได้เลยอะตู้สองอะใช่เธอเขาขยับได้ด้วยอะอุ้ยน่ากลัวจุงเลยไปดีกว่าพี่นิวครับทำไมเขาขยับได้ล่ะครับไม่รู้เหมือนกันอะไปดีกว่าน่ากลัวสวัสดีค่ะตอนนี้พี่นิวนะคะก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า The Roblox Perk 2นั่นเองตอนนี้พี่นิวขอหาที่ซ่อนก่อนละกันนะซึ่งในแมปนี้นะคะมันจะสุ่มผู้เล่นนะคะให้กลายเป็นซอมบี้ตัวสีม่วงเฮ้ยตอนนี้เราขอหาที่แอบก่อนละกันนะเฮ้ยจะมาแอบที่เดียวกันทำไมนั่นไงเป็นเลยนี่แน่เอาสิหนีเลยไหนๆแล้วก็เป็นซอมบี้แล้วค่ะนี่แน่นี่อย่ามาทำฉันนะนี่อยากไม่แอบที่เดียวกับฉันดีนักทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้มาสิมา มาเลยมาติดเชื้อฉันซะดีๆตอนนี้เราทำให้คนนั้นติดเชื้อได้แล้วนะคะเราก็จะได้แต้มมา5แต้มนั่นเองพี่เนวครับตอนนี้เราติดเชื้อซอมบี้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเหมียวชักตอนนี้เรากลายเป็นซอมบี้แล้วตอนนี้เราต้องหาเหยื่อเฮ้ยเหยื่ออยู่ไหนมาให้ฉันจับเป็นซอมบี้ซะดีๆที่เห็นเขียวๆอยู่ตรงนี้คือร่องรอยของซอมบี้เดินผ่านนั่นเองตอนนี้เราต้องหาคนให้เจอก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลายเป็นซอมบี้แบบพวกเรารู้สึกว่าตอนนี้จะมีหนึ่งคนนะคะที่ยังไม่เป็นซอมบี้แบบเราเขาไปอยู่ไหนนะแอบได้แอบดีเหลือเกินบ้านนี้เข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ด้วยมาให้ซอมบี้จับซะดีๆไปแอบอยู่ไหนเอ๊ะอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่านะเอ๊ะก็ไม่มีนี่นาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยใต้เตียงก็ไม่มีไปแอบที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมคนนี้มันแอบมิดจังเลยเนี่ยจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยหาไม่เจอจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยพี่เนวครับเราหาอีกคนนึงไม่เจอแน่ๆเลยนั่นสิเหมียวชักเขาไปแอบอยู่ตรงไหนนะเนี่ยแล้วซอมบี้ก็หายไปหมดเลยอ่ะหมดเวลาแล้วเอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหมีผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนนั่นเองนะโอ้ยหลบได้หลบดีเหลือเกินนะคะพอเกมแรกขึ้นมานะคะพี่นิวเนี่ยก็ได้สุ่มเป็นซอมบี้เลยทันที โอ้โหนี่เธอคือมาเลฟิเซนต์หรือเปล่าเนี่ยมีเข่าด้วยอ่ะเฮ้ยมีซอมบี้เป็นบริวารโอ้ดูคอสตูมอลังการมากๆเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้เราก็มารอไปในด่านต่อไปเลยซึ่งตอนนี้นะคะมันก็จะแรนดอมให้เรานั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะไปในด่านไหนนะเฮ้ยนี่เธอเป็นแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะเปล่านะไม่ใช่แฝดคือว่าเราบังเอิญซื้อเสื้อมาเหมือนกันน่ะดูสิมาเรียนแบบใส่เสื้อเหมือนฉันเธอนั่นแหละมาเรียนแบบฉันเธอนั่นแหละเฮ้ยอ้าวไม่น่าถามเลยอ่ะเขามาในแมปต่อมาแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราต้องหาที่ซ่อนนะคะหาที่ซ่อนก่อนแล้วกันนะเอ๊ะที่ซ่อนตรงไหนที่มันจะดีบ้างล่ะเนี่ยซ่อนเร็วก่อนที่เราจะสุ่มโดนไปซอมบี้นะคะมีที่ซ่อนบ้างหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยทางประตูนี้ก็เข้าไม่ได้ตรงไหนคือที่ซ่อนบ้างเฮ้ยเอาแหละนับถอยหลังแล้วนะคะใครจะได้เป็นซอมบี้แล้วเนี่ยน่ากลัวจุงเฮ้ยข้างหลังเรามาแล้วอย่านะอย่าตามฉันมาโอ้ตายแล้วดูเฮ้ยเดี๋ยวนะไปหลบตรงไหนได้บ้างแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วพี่นิวติดเชื้อแล้วตามฉันมาทำไมอ่ะเอออีกนิดเดียวพี่นิวก็จะติดเชื้อแล้วโอ้ยทำไมพี่นิวหาที่ซ่อนไม่เจอตายแล้วจะตามฉันมาคนเดียวเลยหรือไงอ่ะคนอื่นไปตามคนอื่นก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยไม่นะฉันไม่อยากติดเชื้อไปตามคนอื่นอย่ามาตามฉันเลยเดี๋ยวพี่นิวหาที่ซ่อนก่อนละกันนะคะทุกคนตอนนี้พี่นิวหาที่ซ่อนไม่เจอเข้ามาในนี้แล้ววายยังจะเข้ามาอีกเหรอเนี่ย
เอาแล้วพี่นิวติดเชื้อจนได้ไม่น่าเลยเหมียวชักพี่นิวครับเราหลบเชื้อไม่ทันหรอครับเนี่ยก็ใช่ไงเราหลบเชื้อไม่ทันน่ะกลายเป็นซอมบี้ตัวสีม่วงเลยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยนี่นายเป็นคนปกติเหรอเนี่ยทำไมนายไม่หนีอ่ะก็ฉันอยากเป็นซอมบี้ไงเราฮะคนที่ไหนอยากเป็นซอมบี้เนี่ยเฮ้ยฉันได้เป็นซอมบี้สมใจแล้วเฮ้ยอะไรกันเอาละค่ะตอนนี้ไหนๆเราก็เป็นซอมบี้แล้วเราก็ต้องไปหาคนที่จะมาสืบทอดต่อเรานั่นเองตอนนี้นะคะมีผู้รอดชีวิต10คนด้วยกันไปแอบกันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยคิดว่าจะหนีซอมบี้แบบฉันพ้นเหรอปุ่มอะไรในม่วงๆเอ๊ะคนอยู่ไหนคิดว่าจะหนีฉันพ้นหรือไงโอ้ข้างล่างมีแต่ซอมบี้ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่เมื่อกี้เหมือนพี่นิวเห็นคนเขาไปหลบไปถังขยะตัวนี้ใช่ไหมเห็นแล้วนี่ไงอยู่ในนี้นั่นเองนี่มาซื้อดีอย่านะฉันรู้สึกมันหลบไปถังขยะยังตามฉันมาอีกคิดว่าจะรอดเหรอนี่อ้าวเป็นซอมบี้ซะแล้ว อยู่ไหนกันล่ะเนี่ยรู้สึกว่าเราจะจับคนเป็นซอมบี้ได้แค่นี้แล้วนะคะหมดเวลา เดี๋ยวไปดูในรอบต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะไม่ได้เป็นซอมบี้กับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยเอาล่ะไปเลือกด่านกันเลยดีกว่านะคะเราสามารถเลือกด่านได้ด้วยนะไม่ใช่แรนดอมตัวที่เราต้องไปยืนบนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ด่านมาโชว์ขึ้นมาก่อนว่าเราจะเอาด่านไหนดีเอาแล้วเอาแล้วด่านขึ้นมาแล้วนะคะเอาด่านไหนดีล่ะเนี่ยโอ๊ยด่านไหนดีด่านภูเขาไม่อยากได้แล้วอ่ะนี่เอาเป็นด่านนี้ละกันนะด่านนี้พี่นิวไม่เคยเล่นเลยว้ายโอ๊ยคนไปรุมมาตุ้มโอ้โหดูสิหน้าคว่ำเลยเอาล่ะตอนนี้เราก็รอไปเล่นในด่านนั้นกันเลยนะคะซึ่งด่านนี้พี่นิวยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะมาแล้วนะคะนั่นคือด่านทะเลของเราตอนนี้นะคะพี่นิวขอหาที่หลบก่อนเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ถังขยะคือที่หลบได้เฮ้ยนี่นายออกไปโอ้โหดูเขาโผล่ขนาดนี้คิดว่าไม่มีคนเห็นหรือไงเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวขอหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาล่ะตรงนี้น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใครจะได้เป็นซอมบี้นะคะคงไม่ใช่พี่นิวแล้วนะพี่นิวเป็น2รอบแล้วเนี่ยตึ๊บขอหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้หลบเชื้อซอมบี้ได้ด้วยรู้สึกว่าเชื้อซอมบี้เนี่ยแพร่กระจายอย่างไวแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะเรามาดูกันใครเป็นซอมบี้เนี่ยนี่ไงซอมบี้โอ้ยคราวนี้เป็นซอมบี้ตัวสีเขียวนั่นเองนะคะน่ากลัวชุมเนี่ยกำลังหาคนอยู่ตรงถังนะคะถังขยะเอ้ยถังน้ำมันตอนนี้พี่นิวก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นซอมบี้กันกี่คนเป็นคนเดียวด้วยโอ้โหตอนนี้ซอมบี้มีแค่ตัวเดียวนะคะกำลังไล่ล่าหาคนอยู่เลยอะเอาละค่ะก็มาดูซิว่าเขาจะหาคนเจอหรือเปล่าเน่พวกเธอไปไหนกันหมดละเนี่ยอยู่ตรงถังไหนอ่ะฉันไม่เห็นอยู่สักถังเลยออกมาให้ซอมบี้แบบฉันจับหน่อยสิฉันเปล่าเปลี่ยวฉันเป็นซอมบี้อยู่คนเดียวเนี่ยฉันอยากหาพวกเฮ้ยมีคนมาอยู่ข้างหลังมีแบบว่ากับหลังหันนะคะแต่ซอมบี้หันหน้าออกไม่เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ก็มีซอมบี้แค่ตัวเดียวนะคะทำไมซอมบี้ตัวนี้อยู่แค่ตรงที่เดิมเลยคะเนี่ยน่าจะไปหาคนอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาดูพี่นิวก่อนว้ายอุ๊ยตกใจมีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันสวัสดีเธอสวัสดีขออยู่เป็นเพื่อนด้วยกันนะโอเคได้เอาละค่ะตอนนี้ซอมบี้สาวผู้เดียวเปล่าๆของเรานะคะก็ยังหาคนต่อไปนะคะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะโอ้ซอมบี้อะไรเนี่ยยังไม่มีใครแบบว่าเป็นซอมบี้ต่อจากคนนี้เลยนะคะไม่มีพวกอ่ะอย่าบอกนะคะว่าในตานี้เนี่ยจะมีผู้รอดชีวิตถึง9คนโอ้โหสมัยซอมบี้เรานิ่งเงียบสงบไม่ไหวติงขนาดนี้เฮ้ยฉันหาใครไม่เจอเลยอ่ะได้โปรดส่งใครมารักฉันทีเฮ้ยฉันเป็นซอมบี้อยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยไต่ขึ้นบันไดไปก็ได้ไม่มีใครเลยเอ๊ะฉันก็วนกลับมาหาที่เดิมก็ไม่มีพวกแกประหลบอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยจะหลบอยู่ที่ไหนล่ะคะก็หลบอยู่ตรงถังขยะไงเราแต่ประเด็นคือซอมบี้ตัวนั้นอ้าวหมดเวลา คืออะไร เพราะว่าซอมบี้ตัวนั้นนะคะออกจากเกมไปก่อนนะคะเอ้ยทำให้เวลาจบไวนั่นเองโอเคเอาละเราไปเลือกด่านกันเลยด่านไหนดีอ่ะเอาเป็นกลางๆได้ไหมอ่ะมีใครเลือกแบบพี่นิวบ้างอ้าวแม่ไม่มีใครเลือกแบบพี่นิวเลยอ่ะนี่พวกเธอมาช่วยฉันเลือกสิแล้วไปเลยฉันไม่เลือกหรอกจะเอายังไงก็ได้นี่ตัวสีฟ้าเอาไปอันแรกอีกอยากได้ด่านอันกลางอ่ะเฮ้ยเอาละค่ะไปเลยรู้สึกว่าเราจะได้ด่านแรกเอาละค่ะด่านนี้อีกแล้วนะคะด่านวงกตภูเขาแห่งอะไรก็ไม่รู้โอเคเราไปหาที่หลบกันก่อนดีกว่านะคะ
ซึ่งในแมปนี้พี่นิวก็ไม่รู้ว่าที่หลบมันอยู่ตรงไหนนะคะถึงจะเล่นไปแล้วครั้งแรกนะคะแต่ก็ลืมจำไม่ได้โอเคเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยหลบตรงไหนดีจะได้เป็นซอมบี้กับเขาอีกรอบมั้ยล่ะเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้ยหลบหลังบ้านได้ไหมเนี่ยตรงซอกตรงมุมเอาแหละตอนนี้ก็หมดเวลาในการซ่อนแล้วก็ไม่รู้จะไปซ่อนตรงไหนถ้าเกิดน้องๆคนไหนเคยเล่นในด่านนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าที่ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างพี่นิวยังไม่คล่องในด่านนี้เลยอ่ะเอาละค่ะไปดูว่าใครเป็นซอมบี้เอาไว้ซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยอ้าวซอมบี้อยู่นี่นั่นเองนะคะเป็นตัวสีม่วงเฮ้ยนู่นๆไต่ขึ้นไปโอ้โหไต่ขึ้นไปบนหลังคากันเต็มเลยนะคะแบบนี้ซอมบี้จะไต่ขึ้นไปเอายังไงเลยเนี่ยเอาละตอนนี้พี่นิวก็ไต่ขึ้นไปบนหลังคาได้ไหมอึ๊บโอเคพี่นิวไต่ขึ้นมาบนหลังคาแล้วนะคะซอมบี้จะเห็นเราหรือเปล่าโอ้ตรงนั้นก็มีคนอยู่นะคะมีคนอยู่เหมือนกันเอ้ยเอาละค่ะมีอะไรให้เราซื้อบ้างเนี่ยมีกล้วยโอ้โหกล้วย20 บาทโอเคซื้อดีกว่าเอาไว้แบบว่าทำให้ซอมบี้ลื่นนั่นเองซื้อขำๆนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราโยนไปข้างล่างเลยดีกว่าโยนไปตรงนู้นเลยอึ๊บไปสิเอ้ยนี่ไงซอมบี้จะได้ล่วงเอ้ยนี่ไงนี่มาเดินมาเดินขึ้นมาเปล่าขึ้นมาไหมเฮ้ยซอมบี้จะขึ้นมาเฮ้ยเห็นเราเปล่านั่นไงเดินไปตรงนู้นแล้วเธอเห็นฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นเธอแต่ฉันขึ้นไม่ได้อ่ะไต่ขึ้นมาทางไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแกจะขึ้นมาเหรอนี่เนี่ยโยนกล้วยเข้าไปเลยลื่นกล้วยซะจะขึ้นมาเหรออ่ะเฮ้ยซอมบี้หายไปแล้วนะคะทิ้งแต่ร่องรอยไว้นี่บอกนะว่าซอมบี้ไม่เห็นเราเนี่ยนั่นสิครับซอมบี้ไม่น่าเห็นเรานะคะพี่นิวก็ไหนๆก็ไม่เห็นแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอไปส่องดูก่อนแล้วกันนะนี่โอ้ยซอมบี้2 ตัวแล้วตอนนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่8 คนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้มีซอมบี้อยู่2 ตัวนั่นเองนะคะหลบก่อนแล้วกันนะเผื่อมาตรงเราเฮ้ยอย่ามาตรงเรานะนี่มีซอมบี้ตัวไหนลื่นกล้วยเราบ้างเหรอเนี่ยซอมบี้นี่เอาไปหลายอันเลยยังอยากเห็นซอมบี้ลื่นกล้วยจังเลยอะเอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็เปลี่ยนมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะคะเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมบ้างมุมนี้นะคะเห็นซอมบี้ได้ชัดเจนมากๆเลยอะว่าแต่ไปไหนกันละเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่องซอมบี้แป๊บนึงนะคะโอ้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหนี่ปีนไม่ได้ปีนไม่ได้มันสูงเกินไปฉันปีนไม่ได้ตอนนี้มีซอมบี้กี่ตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีซอมบี้อยู่3 ตัวนั่นเองนะคะทรงผมเดียวกันหมดเลยเหรอเนี่ยอุ้ยมีซอมบี้มาข้างล่างตัวนึงเห็นเราไหมนั่นเห็นเราไหมอย่าบอกนะว่าจะมาทางนี้อ่ะอย่ามานะเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี่ซอมบี้ไม่เห็นเราจริงๆเหรอเฮ้ยตาไต่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะตอนนั้นไปไหนแล้วน่ะเฮ้ยดีแล้วไปนู่นเลยไปนู่นอย่ามาทางนี้เฮ้ยเอาละค่ะซอมบี้ไม่เห็นเราจริงๆด้วยนะคะเนี่ยไอ้พี่นิวครับมุมของเราเป็นมุมที่ดีมากๆเลยนะครับดูที่นั่นซอมบี้ไต่ขึ้นไปบนไหนก็ไม่รู้น่ะนั่นสี่เหมียวช้างจะไต่ขึ้นฟ้าหรือไงนั่นน่ะเฮ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวเอาละตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นผู้ชนะหรือผู้รอดในเกมนี้รู้สึกว่าจะมีผู้รอดอยู่7 คนนะคะตอนนี้ไม่มีซอมบี้ตัวไหนลื่นกล้วยของเราเลยอะเหมียวช้าโอ้พี่นิวก็โลกจิตนะครับอยากเห็นซอมบี้ลื่นกล้วยนี่ไหนเราก็ซื้อไอเทมนี้มาแล้วอะพี่นิวก็อยากเห็นนะสิเฮ้ยเอาละวางกล้วยก่อนละกันเนื้อซอมบี้หายไปไหนหมดแล้วน่ะอุ้ยเอาละจะหมดเวลาแล้วยูเลเวลอัพด้วยนะคะตอนนี้เอาละยูโฮยูโฮพี่นิวก็ได้ตังค์มาเพิ่มนะคะแล้วก็ได้เลเวลอัพมายูแบบนี้เป็นแมปที่สนุกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมปนี้นะคะในชื่อเกมว่า The Roblox Perk 2เองนะคะโอ้โหสนุกมากๆเลยอะได้เป็นซอมบี้แล้วก็ได้เล่นซ่อนหากับซอมบี้ด้วยนะคะสนุกมากๆเลยในแมปนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะน้องๆเข้าไปเล่นกันได้เลยเอาละค่ะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะเดี๋ยวในตอนหน้านะคะพี่นิวก็จะมาเล่นในแมปอื่นๆให้ได้ดูกันอีกวันนี้พี่นิวกับเหมียวช้าขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านยังไงแล้วเนี่ยเหมียวช้าไม่รู้เหมือนกันครับยังไงประตูเปิดแล้วเอ้ยเข้าไม่ได้ประตูอยู่ไหนเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากหนีซอมบี้แล้ว